วันนี้จะพาทุกท่านไปชมวิถีชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่บ้านดอนคาอำเภอบางแคจังหวัดราชบุรีก่อนที่จะออกเดินทางเราก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันก่อนนะครับขณะที่เวลาประมาณสัก 4:00 เราจะใช้เส้นทางถนนพระราม2ผ่านไปยังอำเภอบ้านแพ้วซึ่งเป็นถนนหมายเลข375บ้านบ่อลำลูกบัวพอถึงอบต.ตลาดจินดาให้เราเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะวิ่งไปยังบ้านตากแดดผ่านไปยังบ้านดอนทาเราก็จะใช้ถนนเส้นนี้วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงวัดดอนทาเราก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปยังบ้านของเกษตรกรซึ่งเกษตรกรก็ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมที่จะเดินทางไปล่ากุ้งกันแล้วพอไปถึงเราก็จอดรถและก็กระโดดขึ้นรถไปที่ท้ายกระบะพร้อมที่จะออกเดินทางไปยังบ่อกุ้งของชาวบ้านแล้วนะครับเส้นทางที่เราจะใช้ก็จะเป็นเส้นทางถนนลูกหลังซึ่งก็จะเป็นลูกเป็นบ่อในวันที่เราไปก็จะมีฝนตกลงมาด้วยทำให้ถนนเป็นเลนเราก็ใช้ถนนลูกหลังชาวบ้านใช้สัญจรเดินทางไปเรื่อยจนไปถึงบ่อกุ้งของชาวบ้านบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากเลยครับเห็นวิถีชาวบ้านที่ตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปยังนากุ้งของตัวเองเพื่อให้อาหารกุ้งที่อยู่ในบ่อเราก็ขับรถสวนกับรถของชาวบ้านไปเรื่อยๆจนไปถึงบ่อกุ้งเห็นไหมครับบ่อกุ้งบ่อนี้เป็นบ่อกุ้งที่เกษตรกรพร้อมที่จะสูบน้ำออกเพื่อที่จะจัดเก็บกุ้งไปขายหรือว่าไปส่งแพนั่นเองเมื่อมาถึงแล้วเราก็มาปักอวนเพื่อที่จะนำกุ้งที่เราล่างหาได้มาพักไว้ที่อวนแห่งนี้ซึ่งการทำอวนสำหรับพักกุ้งก็ไม่ยากนะครับคนที่ว่างๆก็พร้อมที่จะล่ากุ้งเราก็ให้ไปล่ากุ้งก่อนนะครับส่วนคนที่ทำอวนเพื่อไว้สำหรับพักกุ้งก็จะเป็นการต่อไปหลังจากที่เราทำอวนเสร็จเรียบร้อยนะครับคนที่ล่ากุ้งมาถึงเราก็จะนำกุ้งที่ได้มาใส่ไว้ในอวนเพื่อคัดแยกสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นปลาชิวปลาสร้อยที่ลงในอวนมาซึ่งวันนี้เราก็จะได้ปลาขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งก็เอาไปชั่งแล้วได้ประมาณสัก17 โลซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าได้เป็นกุ้งปล่อยน้ำหนักขนาดนี้เราคงยิ้มหน้าบานไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเนื่องจากตอนนี้เ